ไปต่อกันที่หนองคายค่ะเหตุการณ์ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ระทึกด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่หนองคายนะคะคือมีแพทย์ฉุกเฉินนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะปรากฏว่าคนไข้ค่ะลุกขึ้นมาเอาผ้าเนี่ยรัดคอแพทย์คนนี้ขณะที่กำลังหันหลังนะคะไปจดข้อมูลอยู่บนเคาน์เตอร์ซึ่งผู้ป่วยรายนี้นะคะมีอาการขาดสุราซึ่งเป็นอาการลงแดงของคนที่ติดเหล้าค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพของผู้ป่วยที่มีอาการเนื่องจากการขาดสุราค่ะนี่นะคะเริ่มเสื้อสีเขียวนะครับดูนะฮะลุกขึ้นมานะคะหยิบผ้ามาด้วยแล้วก็ไปรัดคอนะคะนี่เป็นแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลหนองคายนะคะเนี่ยชุลมุนชุลเกกันใหญ่เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนับ10คนเลยทีเดียวแม้กระทั่งญาติผู้ป่วยก็มาช่วยด้วยนะครับคืออาการของคนที่ขาดสุราเนี่ยนะคะเป็นศัพท์ทางการแพทย์คืออาการลงแดงเกิดจากการหยุดเหล้านะคะเป็นเวลา12ถึง72ชั่วโมงนะคะก็จะมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายแล้วก็บางทีเกิดภาพหลอนด้วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วค่ะก็เลยทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคนไข้ลุกขึ้นมาจากเตียงอย่างที่เห็นแล้วก็นำผ้าไปรัดคอจังหวะที่แพทย์เนี่ยเขาหันหลังทำงานอยู่นะคะถูกนำมาเผยแพร่ผ่าน Facebook ERSRI ค่ะโดยให้เหตุผลว่าต้องการที่จะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่ายืนหันหลังในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉินค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะภายในคลิปบันทึกเหตุการณ์ผู้ป่วยรายหนึ่งคาดว่ามีอาการมึนเมาสุราแกะผ้าที่พยาบาลรัดข้อมือติดกับเตียงเอาไว้จากนั้นก็วิ่งตรงเข้าไปหาแพทย์ที่หันหลังเขียนคำสั่งอยู่แล้วก็ใช้ผ้ารัดคออย่างที่เราเห็นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็น10คนเลยต้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งแพทย์คนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆมีแค่ร่องรอยของการถูกรัดด้วยผ้าเท่านั้นค่ะขณะที่แพทย์เจ้าตัวที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับตัวเองว่าอย่ายืนเขียนออเดอร์หรือทำอะไรหันหลังให้กับคนอื่นๆอยู่ในห้องฉุกเฉินเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น